สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นเวลาประมาณจึ๊บตอนนี้เป็นเวลา1:37นะคะตอนนี้คือหน้าแกแบบวิ่งมาคือตื่นมาเราก็นอนไม่หลับอีกเลยนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาใส่ชุดนักศึกษาค่ะหลังจากที่เราปิดเทอมมาทั้งหมด 3-4 เดือนแล้วนั่นเองเราก็จะมาลองใส่ชุดนักศึกษาชุดสูทกันค่ะก่อนวันที่1กรกฎาคมนะคะจะเปิดเทอมนั่นเองจะมาดูกันว่า4เดือนเนี่ยเรายังใส่สูทตัวเดิมได้ไหมแกจะบอกว่าสูทของแก้วเนี่ยเป็นไซส์ SSSS แล้วก็ S หมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มาดูกันเลยไปตอนนี้มีสูทนะคะกระโปรงแล้วก็เสื้อทุ่งติ้งของสำคัญค่ะเข็มขัดค่ะโบค่ะแต่สำหรับแก้วแก้วคิดว่าไม่จำเป็นอยู่แล้วเพราะว่าแก้วผมสั้นกองนะคะก็สำหรับตอนนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะมาลองใส่จูบกันเลยดีกว่านะคะทุกคนไปเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะแก้วก็ได้ใส่ชุดนักศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะก็นะคะสำหรับต่อไปเลยเนอะแก้วก็เมื่อกี้ลืมพูดไปว่าแก้วก็มีโบด้วยนะคะกับนักเรียนแน่นท้องมากเลยอะดูสิไม่มีให้เหลือแล้วอะแต่ก่อนคือมีให้เหลือนะแต่ตอนนี้ไม่มีละไปใส่เข็มขัดกับโบแล้วก็บัตรนักเรียนกันเลยดีกว่าค่ะคนเห็นอะไรเหมือนที่แก้วเห็นปะคนเดียวกันนะคนเดียวกันขั้นต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นการใส่สูทนั่นเองกับตุ้งติ้งเลยแล้วก็อาจจะต้องมัดโบว์หรือว่าไม่ต้องมัดก็ได้เพราะว่าแก้วเป็นคนผมสั้นนะคะวันนี้เลยแก้วคิดว่าสูตรแก้วมันแน่นขึ้นเลยทุกคนแก้วเนี่ยที่แต่ก่อนไหลแก้วจะเล็กมากตอนนี้ไหลแก้วกว้างขึ้นแล้วรู้สึกแบบสูตรมันเล็กลงอ่ะมันแน่นๆนะทุกคนก็ฝากติ๊กต็อกแก้วด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะแปะไว้ตรงนี้เลยทุกคนก็ตอนนี้ถ้าแก้วพูดแบบดูเหมือนจะง่วงก็ไม่ต้องแปะคือแก้วพูดเหมือนจะง่วงแต่ว่าแก้วนอนไม่หลับแล้วแก้วก็ไม่รู้สึกว่ามันอยากหลับด้วยอ่ะแต่ว่าตามันแบบมีเฉยๆอ่ะทุกคนสำหรับกระเป๋าคู่ใจของแก้วเลยก็จะเป็นตัวนี้เลยโหอันนี้ก็ใช้มาน่าจะ3ปีแล้วนะถ้ารวมปีนี้ด้วยอ่ะก็จะเป็นของจำชื่อไม่ได้เป็นของนี้นะคะก็มียี่ห้ออยู่ยี่ห้อนะคะก็ราคาไม่ได้แรงมากก็คือใช้ไปเรียนไปไหนได้นี่ก็ขอแนะนำเลยกระเป๋าเนี้ยคือแก้วชอบมากและแก้วก็มีใบด้วยเป็นใบเล็กอยู่ตรงนู้นดีมากตัวนี้แก้วใช้ประจำเลยค่ะแล้วแก้วก็น่าจะใช้ตอนไปอยู่มหาลัยด้วยแบบมันสะดวกสบายดีนะสำหรับแก้วแก้วคิดว่าสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็แค่มาลองแต่งตัวช่วงจะรับเปิดเทอมช่วงหนึ่งกรกฎาคมค่ะมา4เดือนที่ผ่านมาเป็นไงบ้างแล้วสูตรที่ได้มาก็คือกระโปรงแก้วค่ะมันแน่นคือแน่นแบบแน่นมากแน่นแบบไม่ต้องใส่เข็มขัดแบบดึงเข็มขัดแบบรัดเลยทุกคนก็คือเพียงตัวที่แก้วจะไม่ได้ใส่ไซส์ S แล้วนั่นเองมันไม่ได้น่าดีใจอ่ะแล้วก็ตรงกระโปรงอ่ะคือมันแน่นขึ้นใช่ป่ะทุกคนแบบเข็มขัดอ่ะรัดแค่นิดเดียวพอไม่งั้นแม่งแน่นจริงอ่ะเสื้อก็ดูแบบตัวเล็กลงมันดึงหน้าอกมากขึ้นเพราะว่าเสื้อแก้วมัน
ใส่ S เหมือนกันบอกเลยว่า S S S ทั้งตัวสูตรแก้วตัวนี้ก็ S แล้วก็สูตรนะคะก็รู้สึกว่าตัวมันเล็กลงด้วยมีใครรู้สึกแบบแก้วป่าวว่าสูตรมันเล็กลงนะหรือว่าแก้วคิดไปเองวะหรือว่าคิดไปเองจริงๆอะแต่แก้วรู้สึกว่าแก้วใส่สูตรแล้วมันแน่นขึ้นนะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวกันด้วยนะคะแก้วก็เพิ่งมาเริ่มทำ YouTube นะยังไงก็ขอฝาก TikTok ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะค่ะได้เวลาแล้วแก้วคิดว่าตอนนี้พวกเราได้เวลาเข้านอนกันแล้วนะคะโดยเฉพาะแก้วยังไงก็ราตรีสวัสดิ์นะคะทุกคนบ๊ายบาย山に